และนักร้องอันดับหนึ่งของวงการเพลงตอนนี้ตู่ภพธรก็นำทีมมหาชนเดอะซีรีส์น็อตนิวเคลียร์ส้มออมมาสวัสดีปีใหม่พร้อมประกาศส่งความสนุกสุดฮาลงจอตอนแรกอาทิตย์นี้ให้บ่ายวันอาทิตย์เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนดูช่อง3ทุกคนแค่คาแรคเตอร์ในเรื่องก็กินขาดแล้วค่ะตู่ก็จะฝันเป็นอยากเป็นนักบินครับผมเรียนเป็นนักเรียนการบินอยู่อะไรเงี้ยนิวเคลียร์ก็ฝันอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ค่ะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็อยากส่งเสียน้องเรียนให้จบอะไรเงี้ยก็ทำงานในร้านกาแฟอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีครับเป็นเด็กนิติศาสตร์ที่ตั้งใจแบบโอ้โหตั้งใจเรียนมีครอบครัวที่สนุกสนานวันที่9 มกราคมนี้แล้วนะครับผมบ่าย 2 โมงครึ่งยังไงเจอกันครับขอบคุณ